สำหรับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีรัฐบาลได้รณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวมุ่งหวังคนในครอบครัวนะครับให้ใช้ความรักความเห็นอกเห็นใจและความเอื้ออาทรต่อกันครับนางสาวแพรทองทานจินวัฒนายกรรัฐมนตรีได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกคนครับร่วมแสดงพลังในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ ด้วยการไม่ยอมรับไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้ตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีครับและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีด้วยครับเพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข ทนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าสถาบันครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมที่มีความสําคัญเนื่องจากครอบครัวอบอุ่นคือเกราะป้องกันที่สร้างความเข้มแข็งและรู้สึกปลอดภัยปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวมีทั้งทางกายและก็ทางใจครับซึ่งสังคมมีส่วนสําคัญในการลดปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยสําหรับในปี2567นี้รัฐบาลกําหนดจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงภายใต้แนวคิด สร้างสุขปลอดภัยไร้ความรุนแรงเพื่อปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวรวมถึงคนที่กำลังประสบปัญหาความรุนแรงโดยประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหรือพบเห็นการใช้ความรุนแรงต่อคนในครอบครัวท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วน130 0ได้เลยนะครับ